เรื่องนี้พร้อมเบือดเทาค่ะอันเนื่องมาจากกรณีนี้ถ้ามองเป็นเรื่องผัวเมียก็ได้แต่มองอีกมุมหนึ่งมันเป็นเรื่องราชการอีซอกขยี้ข่าวนะระบุว่าเมียน้อยของรองผู้ว่าบุกไปตบเมียหลวงหลังเกิดเรื่องท่านรองโดนย้ายและเลือกไปอยู่กับเมียน้อยที่เป็นหนุ่มก้ามปูและบอกชื่อจังหวัดสองพยางอะไรนะงงเมียน้อยรองผู้ว่าบุกไปตบเมียหลวง เมียน้อยเป็นผู้ชายเหรอเป็นหนุ่มก้ามปูถ้าดูจากโพสอะค่ะส่วนเมียหลวงเนี่ยคือเป็นผู้หญิงค่ะแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นเพราะมีคําสั่งกระทรวงมหาดไทยย้ายนะโดนย้ายค่ะย้ายไปช่วยราชาการที่สํานักง,งานปลัดกระทรวงมาหาดไทยเออตั้งแต่24เมษา ยังไงต้องไบพอได้รู้เรื่องไหมเดี๋ยวจะได้คุยกันตอนคือ<ล>ตอนแรก,อกอพอโพสต์อย่างนี้ไปใช่ไหมคะหลายคนก็เอ๊ะเรื่องมันคือยังไงล่าสุดเห็นว่าทางฝั่งของคนที่ถูกระบุว่าเป็นเมียน้อยที่ว่าเป็นหนุ่มก้ามปูเนี่ยค่ะออกมาโพสต์ชี้แจงพร้อมกับคลิปนะคะระบุว่าเป็นลักษณะของการรับเป็นลูกบุญธรรมค่ะเป็นการรับเป็นลูกบุญธรรมและเป็นการแสดงความรักระหว่างพ่อกับลูก ที่มีต่อกันความรักที่บริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นการจูบมือการหอมซ้ายขวานี่คือประเพณีของคนมุสลิมถึงเป็นเรื่องของการเคารพและให้เกียรติท่านอืมและอิสลามไม่ได้สอนให้ปฏิบัติครบสูสู่ชายด้วยอ่ะเดี๋ยวคุยนอกจอก,กับณ์กรข่าวสวัสดีครับสวัสดีค่ะ